ต้องบอกว่าเล็กดีลดโตครับศึกวันทรงชัยครับวันนี้นัดประจำวันพฤหัสที่14มีนาคม2556ครับจัดโดยบิ๊กสงทรงชัยรัตนสุบรรณครับวันนี้คู่มวยเรียกว่าตั้งแต่คู่เปิดหัวยันคู่สุดท้ายครับได้เสียกันทุกคู่ครับไม่เสียยี่ห้อวันทรงชัยครับเพื่อไม่เสียเวลาครับไปดูคู่มวยคู่ที่1ครับวันนี้คู่ที่1ชัยสจต้อย8ริ้วครับชกกันกับเพชรราชันเพชรนพเก้าซึ่งเป็นมวยมาแทนครับชกกันพิกัด104ปอนด์นะครับชัยช่างได้ 104.2 ลดไป 0.2 ส่วนเพชรราชันช่างได้104เท่าพิกัดพอดีมาถึงคู่ที่2ครับโบวี่สอทิพวรรณครับเจอกับเจริญผลพบธีรธรรมชกกันที่พิกัด101ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้โบวี่ช่างได้ 101.1 ลดไป 0.1 ส่วนเจริญผลช่างได้ 101.3 ลดไป 0.3 นะครับคู่ที่3ในรายการครับปืนกลต่อสุรัตน์ครับเจอกันกับดังลั่นสิทธิ์เกียงไก่ชกกันที่พิกัด106ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ปืนกลช่างได้ 106.1 ลดไป 0.1 ครับส่วนดังลั่นสิทธิ์เกียงไก่ช่างได้106ปอนด์เท่าพิกัดพอดีคู่ที่4ในรายการครับวีรชัยเล็กปอธีรชัยครับชกกันที่พิกัด103ปอนด์นะครับเจอกับฤทธิ์จิตเมืองนนท์ครับชกกันที่102ปอนด์ครับฤทธิ์เป็นฝ่ายต่อให้1ปอนด์ครับเมื่อเช้านี้น้ำหนักมาเท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่ครับคู่ที่4ผ่านพ้นไปมาถึงคู่ที่5ครับคู่ที่5กุมารดอยสจิตภักดีครับเจอกับตีเล็ก91รุ่งโรจน์นะครับชกกันที่พิกัด108ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้กุมารดอยช่างได้ 108.8 ลดไป 0.8 ส่วนตีเล็ก91รุ่งโรจน์นะครับชกช่างได้เท่าพิกัดพอดีมาถึงคู่ที่6ในรายการซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้เด็ดขาดปอพงสว่างเจอกับเพชรลำสินเกียรติพลทิพย์ครับชกกันที่พิกัด107ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้เด็ดขาดช่างได้ 108.2 ลดไป 1.2 ส่วนเพชรลำสินช่างได้107ปอนด์เท่าพิกัดพอดีครับมาถึงคู่เอกในรายการครับซึ่งเป็นคู่ที่7ในวันนี้รักเต็มร้อยวิสูตรเจริญยนต์ครับเจอกับสรรชัยต่อหลัก2ครับชกกันที่พิกัด106ปอนด์นะครับช่างได้เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่ครับครับมาถึงคู่ที่8ครับศิลาเพชรเจอกับวรชาติเล็กชกกันที่พิกัด112ปอนด์ครับวรชาติเล็กช่างได้ 112.5 ลดไป 0.5 คู่ที่9ครับเพชรเอกเจอกับประกายเพชรชกกันที่พิกัด127ปอนด์ช่างได้เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วมาถึงคู่ที่10ครับเป็นมวยสากล6ยกครับสุเทพเจอกับน้องเดียครับชกกันที่พิกัด 118.5 ช่างได้เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับนักมวยที่ลดน้ำหนักเยอะๆก็มีครับเด็ดขาดปอพงสว่างครับลดไป 1.2 ปอนด์ครับสำหรับที่เด็ดที่ขาดวันนี้ผมชอบ3ตัวครับ3ตัวตรงครับจัดไปอย่าให้เสียเลยครับวันนี้ผมชอบคู่ที่4ในรายการครับผมมองไปที่ฤทธิ์จิตเมืองนนท์ครับมวยค่ายใหญ่หน้าเสือดีฝีมือดีครับต้องยกให้ฤทธิ์จิตเมืองนนท์ครับและตามมาด้วยตีเล็ก91รุ่งโรจน์ครับวันนี้108ปอนด์นี้ถนัดนักแลครับน่าเล่นครับมวยฝีมือจังหวะเตะต่อยคล่องแคล่วว่องไวเข่าในเหนียวแน่นต้องตีเล็ก91รุ่งโรจน์ครับแล้วก็ตามด้วยคู่เอกในรายการผมให้รักเต็มร้อยวิสูตรเจริญยนต์ครับวันนี้ใจดีเดินแทงเข่าวันนี้น่าจะเอาตัวรอดครับวันนี้3ตัวตรงครับฤทธิ์จิตเมืองนนท์ตีเล็ก91รุ่งโรจน์และก็รักเต็มร้อยวิสูตรเจริญยนต์ครับ3ตัวตรงจัดไปอย่าให้เสียครับ